สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะพามาชมนะครับการเริ่มต้นการทำฟาร์มนะครับว่ามันเหนื่อยยังไงนะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์อย่างผมนะครับที่มีความฝันอยากทำฟาร์มอยากทำที่คนมานั่งทำงานมากินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเป็นพักปลอดสารนะครับมาตามดูกันได้เลยถึงแล้วนะครับที่จะทำฟาร์มนี่โหยากขึ้นเต็มเลยเพิ่งถมดินเพิ่งเคลียร์ที่ไปแป๊บเดียวเองฝนตกเหนื่อยอีกแล้วนี่เดี๋ยวจะปลูกอะไรมั้งเนี่ยจิ๊บตรงนี้เดี๋ยวจะลงลาสเบอร์รี่นี่ใช่ป่ะเพราะว่าความสูงมันไม่น่าจะเกิน1.50 เมตรให้มันบังสายตาที่พักตรงนี้ส่วนไปด้านหน้าเนี่ยมอนเนี่ยมันจะ2 เมตรกว่าเนี่ยใช่มันก็จะบังคนที่มองจากนู้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกอ้อมไปนู่นอีกนิดนึงแล้วไอ้หญ้าเยอะๆนี่ทำไมเครื่องตัดหญ้าดิครับต้องหาซื้อเครื่องตัดหญ้านะใช่ไปตรงนู้นคือโกโก้ริมสระนั่นโกโก้มันออกลูกตามต้นโกโก้มันทำอะไรกินขั่วกินมั้งแล้วปลูกทำไมชงกินไงก็คือโกโก้ที่ทำผงโกโก้กินเนี่ยเราต้องมาบดทำผงอีกเหรอเราเอาเม็ดมันมาขั่วกินก็ได้เขาว่ามันมันอร่อยดีเนาะนี่ลองฟังเสียงนะจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงลมพัดใบไม้ที่มันลู่ไปตามลมคือถ้าตรงนี้มันเสร็จอย่างที่คิดจริงๆเนี่ยผมว่ามันสดชื่นมากเลยวันนี้เรามาเอาต้นไม้เอาพวกไม้ผลไม้ยืนต้นสูงๆมาลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้โตได้เร็วนะครับจริงๆส่วนตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ตรงเนี้ยที่เห็นพื้นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอาคารที่แผนว่าจะสร้างนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับก็น่าจะเริ่มสร้างได้ถ้ามองไปเห็นวิวมันก็จะเป็นต้นไม้นาข้าวกว้างอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้หญ้าขึ้นสูงมากตอนนั้นมันเงียบหมดเลยนี่มันดูดิขึ้นแบบสูงมากเลยเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าใช้แรงงานกันนิดหนึ่งนะครับทำงานอยู่หน้าคอมมานานคิดดูดิถ้ามานั่งทำงานในบรรยากาศแบบนี้ผมว่ามันสุดยอดมากหน่อยมีแรงหน่อยใส่ต้องหาเครื่องดื่มชูกำลังพักก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพักดูดีกว่านะครับยากเต็มนี่ปลูกเป็นต้นหนึ่งละนะครับตรงนี้ลมเย็นสดชื่นมากเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่พักที่กางเต็นท์นะครับเพราะว่าจะมีน้ำนะเป็นน้ำมันจะอ้อมเป็นตัวยูรอบไปเลยนะครับก็จะรู้สึกปลอดภัยในการพักจริงๆมันมีหลังนี้อีกนะแต่ว่าเนี่ยมันขึ้นสูงเต็มไปหมดเลยก็เลยข้ามไปไม่ได้นะครับถ้ามองภาพนี้จะเห็นนาข้าวก็คือที่เราจะสุดตรงนาข้าวตรงนั้นพอดีนะฮะในช่วงนี้ปลูกข้าวกันก็จะสวยกินน้ำกันหมดแรงมีอะโวคาโดใช่ป่ะไม่ใช่เนี่ยโกโก้นี่โกโก้เหรออะโวคาโดอยู่นู่นต้นอยู่ทางนู้นยังไม่มีต้นยังไม่ได้เอามาลงต้องอนุบาลก่อนจริงๆอยากได้เครื่องตัดหญ้าที่มันเป็นไฟฟ้าติดปลั๊กอ่ะที่มันเป็นเอ็นนะมันดีกว่าไม่ดีต้องซื้อเครื่องตัดหญ้านั่นแหละใช้น้ำมันแต่ต้องเอาเป็น4 จังหวะเพราะเคยซื้อ2 จังหวะแล้วเดี๋ยวแม่งก็ร้อนก็ดับต้อง4 จังหวะที่มันมีน้ำมันเครื่องอ่ะมันจะไม่ดับมันเหม็นเนี่ยมันเหม็นนะดิแป๊บเดียวไอ้แบบที่เป็นไฟฟ้ามันเงียบแล้วมันดีด้วยแป๊บเดียวมันน็อกเลยนะเห็นน็อกเขาใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลแล้วตอนนี้
ยามเขี่ยทางเดินอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดนะฮะมี3ต้นเป็นต้นที่เราเพาะเองด้วยนะคือซื้อเม็ดมากินแล้วก็เพาะขึ้นมาให้มันเป็นต้นเนี่ยรากหญ้าคาโคตรเหนียวเลยโคตรเหนียวเวลาแล้วเรายิ่งใช้จอบเนี่ยแล้วเป็นดินเหนียวด้วยเนี่ยโอ้ยภาพสั่นเดี๋ยวมือสั่นอ่ะต่อมันขุดไม่ลงเพราะมันจะติดรากนี่ขนาดฝนมันแหลมคมเปียบเลยนะเปียบเลยเหรอใช่แล้วดินติดด้วยหมดแรงก็เพราะอย่างนี้แหละโอ้ยดูแม่นี่นี่นี่ดูของเฮียนี่โอ้โหนี่หลุมยิ่งใหญ่นี่เข้าไปอยู่ได้ทั้งคนเลยเนี่ยพึ่งขุดโดนโดนน้องแม่งขุดไปเยอะแล้วหลุมใหญ่มากนี่เอาต้นนั้นไปลงเห็นไหมโอ้ยมือสั่นหลังจากขุดดินเหนื่อยเดี๋ยวเอาต้นลงเนาะนี่อะโวคาโดเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมอะไรเขาเรียกอะไรแกบครับแกบอ๋อแกบเปลือกข้าวครับไม่ใช่ข้าวเปลือกข้าวเปลือกนี่คือยังไม่ได้สีเรียกสลับกันก็ให้อภัยนิดนึงโปรแกรมเมอร์เปลือกข้าวบอกให้เอาจอบก็เอาเสียมมาเมื่อกี้บอกเสียมชัดเห็นไหมน้ำมันซึมมาน้ำไหนนี่เห็นไหมน้ำมันซึมน้ำจากบ่อใช่ของเราคือเราใส่ฟิลเลอร์นะครับคืออะไรฟิลเลอร์ก็คือมันก็เป็นธาตุอาหารนะทำเองเหรอซื้อเอาทำไม่ไหวเก่งนะเนี่ยซื้อได้ด้วยแน่นอนจริงๆก็อยากให้มันแตกกว่านี้นะดินอะแต่ปัญหาว่ากูหมดแรงละโอ้โหให้มันพยายามด้วยตัวมันเองมั้ยมันจะได้แข็งแรงนะอย่าไปเอาใจมันมากเดี๋ยวต้นไม้มันอ่อนแอมันจะเป็นอะโวคาโดก็เลยจะปลูกให้มันดีหน่อยโอ้ยมันแข็งแรงหน่อยให้มันดิ้นรนชีวิตรอดขาดน้ำบ้างขาดปุ๋ยขาดดินบ้างมันจะแข็งแรงน้ำเนี่ยคงไม่ขาดอะน้ำซึมมาขนาดเนี้ยมีขึ้นช่ายหมอไม้อยู่ด้วยนี่เราต้องมาปลูกแถวนี้นะขึ้นช่ายใช่หมอไม้ที่เสียบไปทั่วหมอไม้จะอดกินขึ้นช่าย2ต้นนี้ไปนี่นี่ถูกเด็ดไปเรื่อยถูกเด็ดแล้วก็ให้มันดิ้นรนชีวิตเราเองใช่แล้วต่อไปขี้วัวใช่เพราะว่าเราหมักไปแล้วเนาะดูครับรากแน่นไปหมดแล้วถึงลูกจะได้เติบโตในพื้นที่ที่ลูกควรจะโตแล้วนะครับขอให้ลูกพ่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นคนดีของสังคมออกลูกออกหลานเติบโตเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ให้ร่มเงากับผู้คนได้ในวันข้างหน้าจิตใจยังทำด้วยอะไรพืชผักก็มีหัวใจรากเราจะไม่เอาลงนะตะคิวกินโอ้ยให้โปรแกรมเมอร์ตักน้ำรดต้นไม้นะครับเฮ้ยอีกถังดิอีกถังดิแบ่งกันก่อนอุ้ยไม่มีแกกินเออให้มันทั่วโตวันโตคืนนั่นลูกกินน้ำเยอะๆ
าพมันอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะเรามีเอฟเฟกต์เยอะมือมันสั่นใช่ไหมใช่โคตรเหนื่อยนี่แค่ทางยาอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วขุดหลุมอีกสู้ต่อไปนะครับถ้ารู้ว่าเหนื่อยอย่างนี้จะไม่ทำมาถึงขั้นดีแล้วต้องทำต่อไปนะครับเคลียร์ที่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ปรับบ่อดินถมดินเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะก็ทำกันมาพักหนึ่งละนี่พอถมดินไปตอนแรกแบบแห้งไม่มีอะไรเลยฝนตกแป๊บเดียวเดือนเดียวยากขึ้นอีกแหละเจ็ดกินพักแค่เหนื่อยหน่อยหวังว่าจะออกงี้นี่ไม่ออกไม่ออกดึงไงมายกกระถางได้ปะหมดแล้วเติมพลังหน่อยพอเท่านี้นะวันนี้ติดกับต้นนั่นอ่ะปลูกอ่ะเฮ้ยเอากลับบ้านไปพักซื้อน้ำขวด 1.5 ลิตรมา2ขวดชั่วโมงกว่าโมดอ่ะไอ้เนี่ยมุมเนี้ยดินน้ำนี่นะกลางเต็นแล้วก็ลมเย็นๆหาพุ่นขาวมาโรยหน่อยนะกันแมลงถ้าช่วงนี้ยังไม่มีอะไรดีๆย่างกลางคืนทำอะไรกินกันพักก่อนแล้วโอเคบ๊ายบาย